การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันไปขายซ่องเสร็จให้เรียบร้อยดาบอะไรดาบนาทีประธานกลับมาหาข้าได้แล้วนะอันดาเพลงนี้หมายถึงความรักอันไร้ขอบเขตก็แสดงว่าเจ้ากำลังมีความรักอยู่แน่เลยข้าจะได้ฆ่าพวกเจ้าคงฆ่าท่านรักษาข้าไม่ได้ต้องกลับพระมหานครด่วนขอตัวท่านหมอมาดูอาการคุณประกามาศแต่คงไม่จำเป็นล่ะเจ้ามาก็ดีแล้วคุณประกามาศอาการหนักมากต้องดูแลห้ามคลาดสายตาหมอที่นี่ก็รักษาไม่ไหวต้องรีบเดินทางกลับพระมหานครในเร็ววันเจ้าพูดจริงอย่างนั้นหรือข้าคงต้องรบกวนท่านหมื่นช่วยดูแลคุณประกามาศด้วยข้าจำต้องไปเตรียมตัวเรื่องออกเดินทางหากต้องการอะไรสั่งแก้วได้เลยข้าจะดูแลคุณประกามาศไปอย่างดีท่านขุนไม่ต้องเป็นห่วงขอบใจมากคุณประกามาศเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่ท่านหมื่นเห็นนะเจ้าค่ะเจ้าพญาเดชามนตรีไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ใดครับกระผมเป็นแค่ไพร่ธรรมดานะพระรัตน์ชื่อว่าสมุทรเฮ้ยเฮ้ยก
กระผมเองก็ชื่นชอบสาตาวุฒิอยู่เหมือนกันเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดถึงดาบอยู่เล่มนึงเป็นดาบชั้นยอดเลยทีเดียวขอรับดาบอะไรเนี่ยเผื่อฉันจะรู้จักดาบลัทธิประธานหรือว่าจะเป็นพ่อสมุทรที่มาขโมยดาบต้องไปดูเห็นกับตาสักหน่อยละเจ้าว่าอย่างไรนะท่านคงคาตายแล้วขอรับแล้วไอ้มันตากับเจ้าหญิงนันดาเราหนีไม่ได้ขอรับท่านเจ้าพญาเดชามาขอพบครับท่านเหมือนไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเจ้าค่ะอีกไม่นานฉันก็จะกลับไปรักษาตัวที่พระมหานครแล้วกว่าท่านจะได้เจอคุณพกามาศอีกก็คงเป็นที่พระมหานครเพราะพรุ่งนี้ทันทีที่กำลังเสริมมาถึงฉันต้องเตรียมตัวบุกโจมตีโจรสลัดแล้วบุกแล้วเหรอเจ้าคะฉันได้ข่าวมาว่าพวกนั้นแข็งแกร่งมากเลยนะเจ้าคะอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านขุนก็ต้องอยู่ช่วยท่านเหมือนใช่ไหมเจ้าคะฉันนี่มันเป็นภาระจริงๆเลยว่าไหมเจ้าคะท่านเหมือนทำไมนะในเวลาสำคัญแบบนี้ฉันต้องป่วยเจียนตายด้วยคุณพกามาศพักก่อนเถอะเจ้าค่ะอาการหนักขนาดนี้หากไม่พักอาจจะเป็นอะไรไปก่อนถึงพระมหานครก็ได้นะเจ้าค่ะฉันไม่เป็นไรหรอกแก้วยังไงฉันก็จะต้องทนให้ได้กว่าจะได้เดินทางก็น่าจะมะรืนยังไงฉันก็จะต้องอดทนรอให้ท่านกุนอยู่ช่วยท่านเหมือนจับโจรก่อนจริงไหมเจ้าคะท่านขุนมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะนำพาให้ตัวเองไปเดือดร้อนอยู่บ่อยๆบางครั้งก็พาในตัวเองเจ็บตัวฉันอยากจะขอร้องให้ท่านหมื่นไม่นำพาเรื่องเดือดร้อนใดๆมาถึงหูท่านขุนอีกไม่เป็นไรหรอกคุณพกามาศเรื่องนี้ฉันจัดการเองได้ให้ท่านคุณพาคุณพกามาศกลับไปที่พระมหานครเถอะฉันไม่รบกวนหรอกไม่เป็นไรจริงๆหรือเจ้าคะคุณพกามาศไม่ต้องเป็นห่วงหรอกต้องขออภัยนะขอรับท่านเจ้าพญามาหากระผมถึงเรือนกลับมีเพียงน้ำชามาต้อนรับไม่ต้องคิดมากหรอกพ่อสมุทรฉันต่างหากที่เสียมารยาทมาโดยไม่บอกกล่าวก่อนแล้วท่านเจ้าพญามาถึงนี่มีเรื่องอันใดให้กระผมรับใช้หรือขอรับเมื่อคืนก่อนมีโจรบุกมาที่เรือนฉันโจรหรือขอรับใช่ไม่ใช่โจรกระจอกเสียด้วยฝีมือดาบของมันไม่เบาเลยแล้วท่านเจ้าพญาได้รับอันตรายหรือไม่ขอรับฉันเองไม่เป็นไรหรอกแต่มันต่างหากฉันฝากแผลเอาไว้ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านเจ้าพญาต้องการให้กับผมตามหาคนที่มีรอยแผลใช่หรือไม่ขอรับแผลของมันอยู่เหนือข้อมือซ้ายถ้าได้พ่อสมุทรมาช่วยหาก็คงจะดี
ั้นให้ดีฉันต้องรีบเอากลับไปคืนที่เดิมเธอคือความรักแท้แม้ไม่อาจอะไรจะทรมานเท่ากัน